็ถ้าจะเดินบนแคทวอล์กบนรันเวย์ก็จะเดินด้วยกันค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้เดินด้วยแต่ว่ายังโชคดีได้เดินกับพี่เป็นพี่สาวพี่เจนต้าที่เขารู้จักกันค่ะก็คือมีฝึกซ้อมไหมคะไม่ได้ฝึกซ้อมค่ะไม่ได้ฝึกซ้อมเพราะเราก็ไม่ทราบล่วงหน้าว่าเขาจะเดินยังไงเลยอะค่ะก็โชคดีได้พี่เจนต้าซึ่งเป็นลูกของผู้จัดการค่ะแล้วกังวลไหมคะที่แบบว่าเราต้องมาเดินเองไม่ได้ถึงกับกังวลแต่ว่าก็ลุ้นค่ะเพราะคนเป็นแม่ก็ลุ้นแล้วก็มาถึงแล้วเวทีไม่ใช่เล็กๆก็เวทีใหญ่แล้วก็คนเยอะแล้วก็แบบต้องมีเดินลงบันไดอะไรเงี้ยค่ะแม่แววลูกสาวเราไหมคะคือจริงๆก็รู้ว่าเขาชอบค่ะเขาชอบอะไรแบบนี้อยู่หลังเวทีอะไรเขาก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะมันเป็นงานเด็กๆงานมิกกี้เมาส์เจอมิกกี้มินนี่เขาก็แฮปปี้ค่ะมีป้ายไฟมาเต็มที่เลยค่ะใช่ต้องขอบคุณแฟนคลับค่ะทำป้ายไฟมาให้ทุกทีแอปมาออกงานยังไม่มีเลยนะเวลาไปเจอเราต้องมีการบอกเขาว่าวันนี้เรามาทำงานหรือว่าอะไรยังไงคือจะบอกเขาว่ามาทำอะไรแต่ไม่ได้บอกว่ามันคือการทำงานค่ะเพราะว่าแอปคิดว่าแอปเลือกกิจกรรมหรือว่าเลือกงานที่รับแต่ละงานเนี่ยมันเป็นงานที่แบบเป็นกิจกรรมของเด็กอยู่แล้วอะค่ะคืออย่างวันนี้ก็บอกว่าเออวันนี้นะจะได้มาเที่ยวงานวันเด็กซึ่งแบบเด็กทุกคนก็ได้มาเที่ยวกันแล้วก็เป็นงานของมิกกี้มินนี่อะไรเงี้ยเขาก็ดีใจใช่ค่ะใช่แล้วก็แบบคือพอมาเดินแบบแล้วมีเพลงมีอะไรเขาเป็นคนชอบคือถ้ามีงานติดต่อมาจะรับอยู่ไหมคะกับน้องชายเดียวไม่เดียวก็ถ้ามันเป็นงานของเด็กก็รับค่ะอย่างงานนี้ก็เป็นงานกิจกรรมเพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยอย่างเวลางานที่ต่อมาพี่แอฟต้องเลือกงานยังไงบ้างคือเลือกที่ลักษณะกิจกรรมเป็นเหมาะสมกับเด็กอะค่ะคือมันเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยงวันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยมันเป็นงานวันเด็กคือต่อให้ไม่พามาเพราะว่าจะมาทำงานอยู่แล้วยังไงก็ต้องพาเขาไปทำกิจกรรมวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเรามีแอบกลัวว่าเขาจะร้องไห้กลางเวทีไหมคงไม่ถึงกับร้องแต่ว่ากลัวเขาจะอย่างเงี้ยค่ะบางทีร้อนมากเขาก็จะแบบนิ่งไปอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เมื่อกี้ก็โอเคเขาก็สนุกค่ะเมื่อกี้ก็ถามเขาแล้วเขาโอเคไหมเขาบอกเขาชอบพี่ใหม่ก็สนุกกับงานตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเขาชอบแสดงออกอย่างนั้นได้เห็นของปีหลายลุกแล้วเพราะว่าทั้งแบบเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีแบบแสดงมาไหมคะพี่ว่าลูกเราไปทางไหนครับไปทางไหนไปคนละทางกับแม่หมายถึงว่าเขาดูกล้าแสดงออกกว่าแม่ค่ะคือแอฟเองตอนเล็กๆก็ไม่ได้กล้าแสดงออกอย่างนี้ค่ะจริงมีงานแสดงติดต่อไหมคะงานแสดงอุ้ยแสดงละครหรือยังค่ะไม่มีค่ะแล้วก็คงไม่ให้ทำขนาดนั้นค่ะคืออย่างน้อยเรารับงานอีเวนต์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็แค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็เลือกกิจกรรมได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กไหมสมมตินะคะมาเที่ยวงานวันเด็กไปดูอควาเรียมอะไรคือมันเป็นสิ่งที่แบบที่เด็กปกติก็ต้องทำอยู่แล้วแอมพยายามไม่อยากให้เขาแบบหลุดไปจากชีวิตจริงมากถามถึงวันเกิดปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างแฮปปี้มากค่ะแฮชทิกเตอร์เขินมากค่ะแต่ว่าก็พยายามแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดลูกลืมก็อาจจะแบบเนียนๆไปไม่ใส่แบบคนลูกไม่ลืมปีใหม่คือก็เลยใส่ให้เขาใช่ค่ะชุดเดียวไม่เปลี่ยนใจผ่านหลายรอบแล้วว่าชุดอื่นแม่ก็มีนะก็ขายไม่ผ่านค่ะเขาชอบชุดนั้นชุดเดียวค่ะเป็นไงบ้างคะฉลองวันเกิดกันใช่ค่ะโอ้มีความสุขมากค่ะแล้วก็คือขอบคุณทุกๆคำอวยพรทุกๆของขวัญที่ส่งมามีทั้งคนที่แบบรู้จักกันอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้จักก็อวยพรแล้วก็ส่งของขวัญเข้ามาแอปต้องขอบคุณนะตรงนี้ค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะของขวัญหรือว่าอะไรมีน้องตื่นเต้นกันบ้างเด็กอะนะคะเขาจะชอบโมเมนต์การแกะของขวัญกับการเป่าเค้กคือแอปเชื่อว่ามันไม่ได้สำคัญว่าของขวัญจะแบบจะถูกจะแพงจะคืออะไรแต่ว่าเขาชอบโมเมนต์การแบบตื่นเต้นน่ะลุ้นว่าข้างในคืออะไรหรือว่าโมเมนต์แบบกำลังจะเป่าเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เป่าไปหลายก้อนด้วยค่ะใช่ๆค่ะใช่มันเยอะที่สุดไหมคะกับเค้กจริงๆก็พอกันค่ะพอกันค่ะปีที่ผ่านมาคำอวยพรอะไรหรอคะก็จริงๆก็คงเหมือนแม่ทั่วๆไปอะค่ะก็คืออยากให้เขามีความสุขสุขภาพดีแล้วก็คือที่สำคัญที่สุดคืออยากให้เขาแบบมีความสุขกับทุกๆโมเมนต์ในชีวิตอะค่ะมีหมดซึ้งไหมคะแบบน้องปีใหม่อยู่ดีมาทำซึ้งใส่เราอะไรเขาก็บอกรักแม่ก็วันเกิดลูกแต่ว่าอยากให้แม่มีความสุขเลยบอกอันนี้ไม่ใช่วันเกิดแม่วันเกิดลูก
สอรี่นะถามถึงดราม่านิดนึงเนาะพี่มีมกับว่าเรื่องไหนคะเยอะคือคุณสงการไปคอมเมนต์คุณคอมเมนต์แบบว่าคุณสงการว่าไม่ไปกังเกินลูกสาวอะไรเงี้ยแล้วก็เขาไปลงคอมเมนต์กับว่าถ้าไปได้คงไปแล้วหลายคนก็เลยบอกแอฟก็อาจจะถามแล้วคนก็เลยบอกว่าเออแบบว่าเราไม่ให้ไปหรือเปล่าตอบได้ชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ได้มีการไม่ให้ไปแล้วก็แอปเชิญค่ะเชิญทั้งคุณสงกรานต์แล้วก็เชิญคุณพ่อคุณแม่คุณสงกรานต์ด้วยค่ะแล้วก็คือถ้าจะเอาชัดเจนนะคะก็เชิญจริงๆเนี่ยแอปให้คิวตั้งแต่วันที่29ก็คือก่อนมันเกิดลูกนะคะแล้วก็คุณสงกรานต์ก็ไม่ได้มาแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงวันเกิดนะแล้วก็พอถึงวันเกิดก็คือวันที่1ก็มีการเชิญล่วงหน้าค่ะก็คือเชิญคือก็บอกชัดเจนค่ะว่าเชิญมาพิธีทางสงฆ์ก็คือแบบเลี้ยงพระนะคะแล้วก็แบบถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงพระแล้วก็เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยเพราะว่าตอนกลางวันแล้วก็เลี้ยงวันเกิดปีใหม่ค่ะก็จะมีญาติๆแอบก็เลยเชิญทั้งคุณสงการแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่สะดวกใช่ค่ะเขาก็มีการตอบมาล่วงหน้าตอบมาวันที่31นะคะค่ะว่าไม่สะดวกมาร่วมงานนะคะมีอะไรเป็นสัตว์ที่โน่นอีกรอบเลยจัดกันที่บนที่ส่วนที่ฝั่งที่สงการอีกรอบหนึ่งขอบคุณครับอ๋อก็มีไปทานข้าวเมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะค่ะแล้วคือตอนที่เขาที่ใหม่ไปจัดงานเกิดเขาได้ขอพี่แอมไปทำว่าถือชวนพี่แอมไหมไม่ได้ชวนค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่การจัดงานวันเกิดนะคะก็ถึงวันที่อันนี้ตรงจำไม่ได้จริงว่า7หรือ8น่าจะ8ค่ะวันที่8เขาก็มารับปีใหม่เป็นปกติอะค่ะเพราะว่าก็ทุกอาทิตย์มารับอยู่แล้วก็วันที่8เขาก็มารับปีใหม่ไปแอฟก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะว่าเวลามารับก็อย่างมากก็อาจจะถามว่าไปไหนหรืออะไรแต่ว่าวันนั้นก็ไม่ได้ถามว่าไปไหนอะค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีการแบบตกลงกันเรื่องการเวลาในการดูลูกอยู่แล้วคือก็จะถามกันเป็นระยะค่ะหมายถึงว่าทุกวันนี้แอฟก็คือเหมือนเช็คคิวกันนะคะอย่างเงี้ยแอฟก็อย่างก่อนวันเกิดก็อย่างที่บอกค่ะก็ให้คิวไว้29นะแล้วก็คือแอฟให้28 29 28คุณสงกรานต์มา29ไม่ได้มาแล้วก็ให้วันที่1แล้วก็ให้วันที่2ค่ะคือให้ไปหมดเลยล่วงหน้าแล้วก็แจ้งล่วงหน้าค่ะค่ะแล้วก็คือไม่ได้เฉพาะคุณสงกรานต์คนเดียวก็คือแจ้งทั้งผู้ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนอันนี้เฉพาะในส่วนของแอมนะคะว่าไม่มีไม่ให้คิวคือให้ทั้งก่อนและวันจริงแล้วก็หลังวันด้วยวันที่2ก็ให้เพราะว่าแอมไปญี่ปุ่นวันที่3เพราะว่าแอมก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็เทคิวให้เขาก่อนเพราะว่าเดี๋ยว3 3 4 5 6เนี่ยไม่อยู่ไปญี่ปุ่นถามถึงที่ไปหาพี่บอยพี่บอยอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออจะพี่แอมจะไปสักวันแล้วไปสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะจริงๆก็ไปสวัสดีปีใหม่หลายๆท่านค่ะไปสวัสดีปีใหม่อากูป้าเล็กบุษบาค่ะแล้วก็พี่บอยพี่ป้อนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็เลยเออว่าไปช่องวันแน่ๆแล้วอะไรเงี้ยยังไม่แน่ค่ะพี่บอยอาจจะไม่เอาก็ได้มีภาพลงละครไหมคะอย่างที่บอกค่ะจริงๆก่อนอันนี้ก็มีคุยเรื่อยๆหมายถึงแบบไม่ใช่เฉพาะกับทางฝั่งแกรมมี่ก็หลายๆช่องค่ะอันนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมทั้งกับบทเองแล้วก็ลักษณะการทำงานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้แอฟก็อาจจะไม่ได้แบบฟรี 100% มันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานด้วยเพราะว่าแอฟก็ยังห่วงน้องอยู่ค่ะถามว่าปีนี้มีลุ้นไหมคะลงละครคือตัวเองก็คิดว่าอยากจะเล่นแล้วค่ะค่ะแล้วมีเกิดไหมคะจริงๆคิดถึงมานานแล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ลูกก็โตถึงในระดับนึงซึ่งเราก็ไม่ต้องห่วงเขาแล้วในการไปโรงเรียนนะคะจริงๆก็กลับมาครั้งนี้ขอแบบว่าแซ่บปรับลุคไปเลยนะคะจะได้เห็นแบบใหม่ๆสงสัยต้องมีคนคิดแบบนี้เยอะแน่เลยบทก็เลยมาแต่แบบว่าที่เราคิดแต่แสดงว่าบทส่วนใหญ่มาแต่ว่าแซ่บๆไม่มีหลายแบบค่ะแซ่บก็มีน่าสงสารก็มีจะสนใจแบบเป็นแซ่บก็ไม่แน่ใจค่ะมันจริงๆมันขึ้นอยู่กับบริบทหลายๆอย่างเพราะเวลาจะเลือกละครก็ไม่ได้เลือกที่บทเราคนเดียวเนาะแต่ว่าปีนี้มีแน่แล้ว